สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะแม่ก็มาอีกแล้วนะคะก็อยากจะมามีเรื่องมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยนะคะก็จะประสบการณ์ส่วนตัวของลินนะคะด้วยประสบการณ์การลดเสียที่เบลนะคะเบลก็อยู่ในเดอะยูไนเต็ดคิงดอมเนาะก็จะมีเบลสกอตแลนด์ไอร์แลนด์แล้วก็อังกฤษนะคะนะคะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะลินก็มีเรื่องมาเล่าสู่ฟังอะไรเงี้ยนะคะก็ด้วยความที่ว่าพวกลินไปแคมปิ้งนะคะไปแคมปิ้งที่เวลนะคะจากก็คุณพ่อขับรถจากแมนเชสเตอร์ไปที่เวลคือพวกลินไปเที่ยวบ่อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ที่นี่ก็อยากจะไปอีกรอบนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งที่แล้วไปเจอแล้วแบบสวยแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยไปตั้งแต่ไปแคมปิ้งไปค้างคืนวันศุกร์นะคะแล้วก็เสาร์กลับวันอาทิตย์อะไรเงี้ยพวกเรนเดินทางกลับวันอาทิตย์ช่วงบ่ายๆนะคะช่วงเป็นเวลากะที่จะกลับมาขับรถจากแมนเชสเตอร์จากเวลมาที่แมนเชสเตอร์ประมาณช่วงเวลาวิลเลียมหลับกลางวันพอดีจะได้แบบนั่งรถได้ไม่งอแงอะไรเงี้ยนะคะทุกๆครั้งที่จะเดินทางก็พยายามเลือกเวลาที่แบบว่าวิลเลียมคือนอนกลางวันอะไรเงี้ยนะคะจะแบบโอเคอะไรเงี้ยก็ด้วยพวกเรียนคุณพ่อขับรถออกจากกำลังเข้าทางด่วนมานะคะกำลังออกจากเวลโอ้ยดีใจโอ้ยจะได้กลับบ้านทุกๆครั้งที่แบบว่าจะกลับบ้านอะไรเงี้ยดีใจทุกครั้งนะคะแต่ตอนไปเที่ยวก็ดีใจดีใจคนละอีกคนละอย่างอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบได้เที่ยวเต็มที่แล้วก็อยากจะกลับบ้านอะไรเงี้ยเนาะก็ขับรถออกมาทางด่วนแป๊บนึงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณพ่อบอกตอนช่วงนั้นนะคะลินก็กำลังคุยกับเพื่อนคุยไลน์กับเพื่อนนะคะที่ทางไทยอะไรเงี้ยคุยกันเรื่องคุยกันเรื่องคอนโดอะไรเงี้ยนะคะเรื่องปล่อยเช่าคอนโดอะไรเงี้ยก็คุณพ่อก็บอกว่ารถเสียอะไรเงี้ยรถเสียคุณพ่อก็ขับรถเข้าหลายทางเลยนะคะช่วงนั้นนะคะลินก็ช่วงคุณพ่อขับรถมาจอดตรงหลายทางนะคะก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นไหม้อะไรเงี้ยลินก็มองลูกแล้วว่าจะปลดเข็มขัดลูกยังไงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบให้รวดเร็วอะไรเงี้ยเผื่อแบบเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ตื่นตูมแต่ว่าก็มองดูว่าเราจะช่วยเหลือลูกช่วยเหลือตัวเองยังไงให้รวดเร็วแล้วก็คุณพ่อยังไงให้รวดคุณพ่อเขาเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแต่เราอย่างเงี้ยจะให้เราและลูกจะให้ยังไงให้รวดเร็วที่สุดอะไรเงี้ยออกจากรถให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยถามคุณพ่อว่าเฮ้ยกลิ่นรถมาจากรถเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะคุณพ่อบอกว่าใช่อะไรเงี้ยก็จอดรถพอถึงตรงไหลทางตรงทางด่วนนะคะก็จอดรถตรงนั้นนะคะก็ออกมาจากรถก็คุณพ่อดูรถแป๊บนึงอะไรเงี้ยแล้วเห็นก็ลองขับอีกทีนึงก็ไม่ไปอะไรเงี้ยนะคะก็คุณพ่อก็โทรหาบริษัทเด็กดาวเลยว่านี่ดำเนินการเรื่องขนส่งอะไรเงี้ยนะคะก็โทรหาเขาเลยนะณตอนนั้นลินก็รีบเอาลูกออกมานั่งข้างทางนะคะอุ้ยลูกกำลังหลับเลยอะไรเงี้ยจะงอแงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พยายามกอดก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่งอแงช่วงนั้นนะคะแต่อุ้ยแดดเริ่มออกเลยต้องเข้าใจนะคะว่าที่ UK เนาะก็ไม่วันหนึ่งมี 3-4 ฤดูอะไรเงี้ยนะคะไหนจะแดดออกไหนจะหนาวไหนจะฝนตกอะไรเงี้ยเป็นไปได้ทั้งนั้นซึ่งพยากรณ์อากาศคือแบบไม่แน่นอนอะไรเงี้ยนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะคะเดินทางก็ต้องเผื่อแบบว่าเสื้อผ้ากันฝนเสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยนะคะเผื่อไว้อะไรเงี้ยลินก็เผื่อไว้อยู่แล้วเพราะว่าสภาพอากาศแปรปรวนนะคะก็เผื่อไว้นะคะแล้วก็พาลูกออกมานั่งตรงข้างทางแป๊บนึงนะคะไม่ถึง5นาทีค่ะลูกตื่นลูกก็ตื่นพอดีเลยอะไรเงี้ยไม่ถึง5นาทีก็จะมีเจ้าหน้าที่มาทางหลวงนะคะมาช่วยเราตำรวจไฮเวย์นะคะก็มาช่วยเราอะไรเงี้ยเฮ้ยมันแบบเฮ้ยมันอุ่นใจมากเลยค่ะทุกคนคือเร็วมากๆลินไม่กะว่าจะเร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเป็น10-20นาทีอะไรเงี้ยนะคะคือไม่ได้คาดคิดว่าจะเร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เร็วมากค่ะทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันคือดีมากซึ่งเขาทำงานได้แบบว่ารวดเร็วมากๆเลยอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นจังหวะก็ไม่รู้นะคะก็เร็วเขาซึ่งเขาก็บอกว่าเขาทำเกือบทุกวันอะไรเงี้ยนะคะก็
ก็ชื่นชมมากๆเลยค่ะเขาทำได้เร็วมากเขามาช่วยเราเพื่อที่จะออกจากทางด่วนอะไรเงี้ยก็เป็นตำรวจทางด่วนเนาะช่วยเราเพื่อที่จะออกทางด่วนโดยปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งรถก็ไม่เคยเสียซึ่งเป็นครั้งแรกเลยของคุณพ่อแล้วก็ของพวกเรานะคะที่เสียกลางทางแบบนี้นะคะซึ่งคุณพ่อก็เช็ครถก่อนอะไรเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนาะประมาณนี้ก็คิดในแง่ดีก็เราถือว่าเราโชคดีที่เราไม่ได้เกิดอันตรายใดๆกับเราทั้ง3คนอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะสำหรับการซ่อมรถอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางหลวงใช่ไหมคะมาช่วยพวกเราก็คือมาลากรถของเราออกไปจอดที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยก็ไปจอดตรงที่แบบปั๊มน้ำมันนะคะแล้วก็จะมีแมคโดนัลด์มีร้านค้าอะไรเงี้ยนะคะก็สะดวกสบายสําหรับเราอะไรเงี้ยเผื่อหิวเผื่ออยากเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็ง่ายสําหรับเรานะคะง่ายมากอะไรเงี้ยโชคคือดีใจมากไม่ถึง5นาทีค่ะทุกคนจิตดีจริงๆอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบว่าเราอาจจะมีเด็กด้วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแบบว่าเหตุการณ์ที่แบบมีเด็กอะไรเงี้ยเขาจะรีบชาร์จเร็วมากนะคะเพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับเด็กมากๆอะไรเงี้ยนะคะเราสู่ฝั่งเราที่นี่อะไรเงี้ยเขาให้ความสําคัญกับเด็กมากคืออันนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันคือเป็นอะไรที่น่าชื่นใจแล้วก็ชื่นชอบมากอะไรเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็เอาตัวรอดได้ง่ายๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเด็กอะไรเงี้ยเขามีภาวะเอาตัวรอดไม่เหมือนกันกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเนาะนะเดี๋ยวจะยาวแล้วก็เขาก็มาลากรถจากพวกริมไปจากทางด่วนไปที่ปลอดภัยเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่มา3คนนะคะก็จะมีชาย2หญิง1อะไรเงี้ยชายอีกคนนึงก็ไปนั่งรถกับคุณพ่ออะไรเงี้ยนั่งตรงขับคุณพ่อก็นั่งมากับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ชาย1คนแล้วก็หญิงก็ขับรถลากลิงก็นั่งข้างหลังเขาไปอะไรเงี้ยนั่งขนาดนั้นก็ไม่ได้แบบว่าคาซิทก็ไม่ต้องค่ะคือแบบเขาขับช้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาระวังอยู่แล้วก็เอาความปลอดภัยก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็เอ้ยคือแบบขอบคุณแล้วขอบคุณอีกคือแบบตื้นตันใจอะไรเงี้ยนะคะก่อนเข้าไปอะไรเงี้ยก็มีไฮไฟอะไรเงี้ยไฮไฟวิลเลียมด้วยอะไรเงี้ยบ๊ายบายเขาคือชอบมากที่นี่คือก็ส่วนมากนะคะก็ส่วนมากเขาจะน่ารักเขาจะให้เกียรติเด็กมากอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบชื่นชอบมากๆด้วยความที่อินก็เพราะว่ามีลูกด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ก่อนเห็นแต่แบบว่าทีมฟุตบอลเนาะเขาให้แบบว่าให้เด็กมีส่วนร่วมด้วยอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นอะไรที่น่ารักมากอะไรเงี้ยแต่ได้มาพอย้ายมาอยู่ที่อังกฤษจริงๆก็ได้เห็นแบบว่าวัฒนธรรมแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบชื่นอกชื่นใจคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่มากหรือว่าเวลาเราเห็นอะไรเงี้ยก็จะแบบโอ้ยมันอบอุ่นชื่นใจเนาะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาลากรถมาออกมาจากที่มอเตอร์เวย์เนาะมาจอดที่ปลอดภัยเขาก็ไปอะไรเงี้ยระหว่างนั้นคุณลินพวกลินก็รอบริษัทเบรกดาวมารับพวกลินนะคะถ้าอันโชคดีมากๆเลยนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะโชคดีมากที่คุณพ่อจ่ายค่าเบรกดาวทุกเดือนนะคะก็เหมือนแบบจ่ายประกันอะไรเงี้ยนะคะที่คุณพ่อตัดสินใจจ่ายก็เพราะว่ามีลูกด้วยอะไรเงี้ยนะคะมีตัวเล็กด้วยแต่ถ้าเกิดเรา2คนคงไม่ได้จำเป็นมากๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะรถก็เช็คอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบขนาดเราเช็คเพิ่งเช็คก่อนที่จะเดินทางอะไรเงี้ยแต่ก็เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเนาะมันเป็นอะไรเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดคิดอะไรเนาะก็แบบก็ยังดีที่ไม่เกิดอันตรายมากๆค่ะก็ถือว่าเราปลอดภัยก็โอเคถือว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็จ่ายค่าเบรกดาวทุกๆเดือนเนาะคุณก็เลยเซฟค่าส่วนนี้ไปนะคะก็ไม่ต้องจ่ายค่าเอาจริงๆก็คือเขามาช่วยยกรถของพวกลินนะคะมาที่แมนเชสเตอร์จากเวลมาแมนเชสเตอร์นะคะซึ่งเป็นระยะทางไกลมากค่ะทุกคนนะคะแต่ถ้าเกิดแบบว่าเราไม่ได้จ่ายอะไรเงี้ยเราก็อาจจะจ่ายรถที่ขนยกรถเราจากเวลมาที่แมนเชสเตอร์อะไรเงี้ยเป็นราคาหนักมากค่ะทุกคนนะคะแต่ก็โชคดีที่แบบว่าเราจ่ายเขาเหมือนแบบว่าจ่ายค่าเบรกดาวอะไรเงี้ยทุกเดือนอะไรเงี้ยก็อุ่นใจขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็แค่จ่ายค่าซ่อมรถเองอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเรารอรถจากบริษัทเบรกดาวมายกรถเราก็ไม่นานนะคะไม่ถึง
ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะก็โชคดีที่แบบว่าเขาอยู่ใกล้ๆเราอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเอาจริงๆคือวิลเลียมก็เริ่มแบบว่าอาการแบบงอแงแต่แม่ก็แบบว่าพยายามแบบว่าเบี่ยงเบนความสนใจของลูกไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ลูกงอแงมากอะไรเงี้ยเพราะเป็นช่วงนอนกลางวันของลูกเขาจะแบบหงุดหงิดง่ายกว่าปกติอะไรเงี้ยนะคะเขาจะมีอาการหงุดหงิดงอแงนะคะแต่ก็แล้วแบบแอบกลัวมากๆเลยเวลานั่งรถมาซึ่งไม่ใช่รถเราอะไรเงี้ยเขาจะแบบไม่อยากนั่งอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่อยากนั่งเลยคือแม่ต้องขึ้นนั่งก่อนแล้วก็ให้คุณพ่อยกลูกขึ้นมาอะไรเงี้ยนะแม่ก็แบบโอ๊ยเหนื่อยทั้งเกรงอะไรเงี้ยคือแบบกลัวลูกแบบว่ากลัวลูกงอแงร้องไห้แล้วทําให้สมาธิคนขับไปรบกวนสมาธิคนขับอะไรเงี้ยต้องเข้าใจเนาะคือไม่มีใครแบบว่าชอบเสียงเด็กร้องไห้หรอกครับคือแบบมันจะหงุดหงิดอะไรเงี้ยขนาดพ่อแม่ก็ยังหงุดหงิดอะไรเงี้ยแม่ก็พยายามแบบว่าเล่นนั่นเล่นนี่เปลี่ยนมือกับคุณพ่อเปลี่ยนกันเล่นกับลูกอะไรเงี้ยนะคะก็แบบวิลเลียมคือเล่นแป๊บนึงเขาก็เริ่มแบบมีอาการแล้วอะไรเงี้ยแบบเราก็พยายามเบี่ยงเบนความสนใจของลูกไปเรื่อยๆจนตั้งแต่นู่นมาถึงนี่อะไรเงี้ยนะคะทั้งกินทั้งเล่นทั้งแบบดูการ์ตูนอะไรเงี้ยนะคะก็แบบก็ช่วยได้บ้างหงุดหงิดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีไม่ร้องไห้ไม่งอแงเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าควบคุมได้อยู่แต่ว่าแม่เกร็งมากอะไรเงี้ยนะคะก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะก็เย็นเลยเกือบเย็นอะไรเงี้ยนะคะแผนจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะคะก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวันหลังไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเงี้ยนะคะก็เราก็มีแบบว่าทำกับข้าวอะไรก็ได้อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยมีอาหารแบบสแปร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็มาเล่าสู่ฟังนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่เวลเจ้าหน้าที่ทางด่วนที่เวลเขามาช่วยเราเร็วมากค่ะทุกคนแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเรื่องที่สำคัญคือค่าเบรกดาวน์มีความสำคัญมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่ารถเราจะเช็คอยู่ทุกปีอะไรเงี้ยนะคะก็ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเวลาสมมติว่ามันจำเป็นสำหรับเวลาเราไปเดินทางไกลๆอะไรเงี้ยนะคะเดินทางไกลบ่อยอะไรเงี้ยจำเป็นมากอะไรเงี้ยเสียน้อยดีกว่าเสียมากอะไรเงี้ยนะคะก็จะแบบเซฟค่าใช้จ่ายเราได้เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เรียนรู้กับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเวลาเราเดินทางกับลูกอะไรเงี้ยอะไรที่เราต้องเตรียมบ้างอะไรเงี้ยนะคะอาหารเสื้อผ้าของเล่นอะไรเงี้ยต้องมีสแปร์อะไรเงี้ยมีพร้อมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยฝนจะตกหรือแดดจะออกหรือว่าจะหนาวอะไรเงี้ยคือต้องมีแบบว่าอย่างของลินเวลาเดินทางแบบนี้ลินจะมีสแปร์อยู่แล้วนะคะลินจะพกใส่ในกระเป๋าสะพายของลินอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเราเดินทางไกลหลายวันก็จะมีเพิ่มอีกมาอีกอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเป็นเดย์ทริปก็จะมีแบบน้อยลงมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีอาหารเสื้อผ้านัปปี้อะไรเงี้ยคือจะเผื่อไว้อยู่แล้วนะคะไม่ใช่เผื่อแค่วันนึงคือเผื่อไว้เป็น2วัน3วันเผื่อไว้นะคะเพราะว่าดีกว่าเราไปวิ่งหานะสถานการณ์เกิดที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้ว first aid อะไรเงี้ยลินก็พกนะคะพกไว้ตลอดเลยถ้าเกิดแบบเดินทางแบบนี้นะคะถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้อยู่ไม่ใช่แบบ day trip อยู่ที่ภายในแบบ local อะไรเงี้ยก็จะพกนะคะพกคือมีลูกน้อยด้วยอะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะพกอะไรก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเตรียมไว้ดีกว่าแก้อะไรเงี้ยนะคะก็จะประมาณนี้แม่ก็สะพายเป้ตลอดเลยนะคะตั้งแต่มีลูกนะคะนะคะแม่ก็ปวดหลังมากต้องอุ้มลูกแบกกระเป๋าอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเดย์ทริปก็จะน้อยมาหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดแบบว่าไปเดินทางไกลก็จะใส่รถอีกส่วนนึงอะไรเงี้ยก็ส่วนมากก็จะเผื่อไว้นะคะเรายิ่งอยู่ที่อังกฤษนะคะหนึ่งวันมี3-4ฤดูหนาวฝนตกร้อนอะไรเงี้ยเสื้อผ้าน้องอะไรเงี้ยที่สำคัญต้องมีนะคะเพราะว่าเด็กเขาเปื้อนง่ายเล่นนั่นเล่นนี่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยิ่งไปเที่ยวทะเลก็ต้องมีแบบว่าswimming suit นะคะเสื้อผ้าใส่เล่นน้ำอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้ก็แม่ก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าก็เตือนใจแม่ว่าพกไปเถอะอะไรเงี้ยพกไปเถอะอะไรเงี้ยนะคะถึงไม่เกิดเหตุการณ์ก็พกไปเถอะ
ป้องกันดีกว่าแก้อะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยรถเสียกลางทางอย่างเงี้ยไม่เกิดไม่คาดคิดอะไรเงี้ยนะคะเราก็ยังมีแบบเสื้อผ้ามีอาหารมีนะคะให้ลูกน้อยเราอะไรเงี้ยของเล่นไม่จําเป็นมากแต่ว่าก็ช่วยได้เยอะนะคะประมาณนี้นะคะก็มาเล่าสู่ฟังเนาะก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลินด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องลินด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปล้างจานก่อนค่ะมนุษย์แม่ก็จะประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย